ดวงรายเดือนเดือนสิงหาคมปี2561ดวงรายเดือนของคนเกิดปีเถาะในเดือนนี้คนเกิดปีเถาะเริ่มปรากฏความสำเร็จในหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการลงทุนโชคลาภหรือบางท่านอาจจะโชคดีในความรักก็ได้เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะลงมือทำในสิ่งที่วางแผนเอาไว้ค่ะในส่วนของการงานนั้นควรใช้เหตุผลให้มากค่ะไม่ควรใช้อารมณ์ของตนเองในการตัดสินควรเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วใช้ดุลพินิจพิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะด้านการเงินอาจจะมีโชคลาภในการเสี่ยงดวงหรือว่าการลงทุนที่ทำให้เกิดผลกำไรค่ะควรวางแผนการด้านการเงินให้เกิดประโยชน์งอกเงยในอนาคตนะคะด้านความรักมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นรักดีๆกับใครสักคนในเดือนนี้และก็มีทัศนคติความชอบที่ไปกันได้ค่ะควรกล้าที่จะรักไม่ควรปิดกั้นใจตัวเองมากเกินไปนะคะสำหรับการเสริมดวงชะตาของคนปีเถาะในเดือนนี้อย่าลืมทำบุญทอดกฐินบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศาสนสถานเพื่อเสริมความมั่นคงในด้านการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตค่ะ